สวัสดีครับพบกับผมมานพินแล้วก็ฟิวไทย .blogspot.com นะครับคลิปคราวนี้เนี่ยจะให้ดูว่าคือนอกจากบริเวณที่เป็นจุดชมวิวนะครับอย่างจินจีนะครับที่เมืองหลัวผิงมณฑลยูนนานประเทศจีนในประเทศจีนเนี่ยตรงรอบๆเมืองหลัวผิงหรือว่าเส้นทางระหว่างจากยูนนานเนี่ยไปทางกุ้ยโจนะครับก็มีต้นไอเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษเรียกมีเรียก rape seed นะฮะมีเรียกว่า canola มีเรียกว่า mustard นะครับก็เป็นต้นที่เอาไปทำน้ำมันนะครับแล้วต้นพวกอย่างเงี้ยขึ้นอยู่ตลอดนะครับมีอยู่ตลอดแต่ว่าจุดที่เขาเป็นจุดชมวิวเนี่ยก็คือว่ามีทุ่งอย่างเงี้ยยาวกว้างนะครับแล้วก็วิวภูเขาเนี่ยมันสวยวิวมันเป็นฉากเป็นแบ็กกราวด์เนี่ยมันสวยเป็นพวกภูเขาหินปูนนะฮะแต่ว่าไอ้ดอกไม้แบบนี้เราก็เห็นได้ตลอดทางครับก็คือเขาปลูกกันเป็นร่ำเป็นสันมากที่บริเวณนี้ของจีนครับก็ชมบรรยากาศไปนะครับผมตัดเสียงเข้าไปบ้างเพราะว่าลมมันดังมากเวลาตอนที่ผมอัดมาก็เดี๋ยวก็ชมบรรยากาศไปครับครับเจอแพะครับอันนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดตรงเป็นส่วนหนึ่งของทางที่จะไปน้ำตกจิวหลงผู้ปู้นะครับก็คือเป็นน้ำตกเก้ามังกรนะครับที่อยู่ประมาณทางจากโลผิงประมาณ20 กว่ากิโลครับ